ช่วงสุดท้ายกับรายการชีวิตพิชิตดวงแล้วนะคะช่วงนี้ต้องขออนุญาตคุณผู้ชมจริงๆนะคะเนื่องจากเวลาใกล้จะหมดแล้วเนาะมีอีเมลนะคะฝากมาจากคุณพิมพ์ยาภาค่ะเกิดวันศุกร์ที่21ธันวาคมปี22นะคะเวลา15นาฬิกา30นาทีค่ะบ่าย3โมงครึ่งนะคะคำถามนะคะการงานการเงินค่ะการงานเนี่ยนะครับตอนนี้ไม่ค่อยราบรื่นนักและเป็นงานที่ทำแล้วแบบทำในสิ่งที่ตัวต้องฝืนใจนะทำงานอะไรก็ฝืนใจตัวเองนะครับแต่ว่าดวงนี้กำลังยุ่งเรื่องคู่2คนนะฮะแฟน2คนนี่แหละต้องระวังให้ดีถัดไปเนื้อคู่เป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องรักซ้อนคำว่ารักซ้อนมี2แบบคุณมีคู่หลายคนเช่นมีแฟนเข้ามาจีบหลายคนหรือไม่แปลว่าคุณกำลังยุ่งกับคนมีครอบครัวงั้นตรงนี้ต้องพิจารณาให้ดีๆนะครับการงานก็มีปัญหาการงานนี่คืองานตอนนี้คือมันไม่ดีนะคือทำในสิ่งที่รู้สึกฝืนใจตัวเองแล้วก็ไม่ชอบนะครับแต่ว่างานปีหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นปีหน้าก็คือหลัง21ธันวาปีนี้นะครับก็จะดีขึ้นค่ะนะครับเอาละค่ะมีเท่านี้อ๋อแล้วมีเรื่องนึงที่จะบอกนะฮะช่วงนี้เนี่ยเรื่องความรักเอาไว้ก่อนนะครับอย่ารีบร้อนอย่ารีบร้อนเพราะว่าจะอกหักครับนะคะคุณผู้ชมก็สามารถส่งคำถามนะคะผ่านเข้ามาทางอีเมลได้นะคะ miracle_ch@hotmail.com หรือว่าอีกหนึ่งช่องทางนะคะเขียนจดหมายเข้ามาค่ะ27/1 หมู่ 4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะก็ส่งเข้ามาพร้อมกับบอกรายละเอียดได้ยินดีว่าทำงานอะไรอยู่นะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงหรือว่ามีปัญหาอะไรบอกมาให้ละเอียดก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะคะก็2ช่องทางด้วยกันนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะต้นชั่วโมงเนี่ยเราได้พูดถึงดาวพฤหัสนะคะซึ่งเป็นดาวอยู่ในกลุ่มของดาวสุภเคราะห์ให้คุณให้โชคลาภนะคะอาจารย์บอกว่าแบ่งเป็น2อย่างคือให้คุณมากกับให้คุณน้อยหน่อยกับให้คุณเหมือนกันแต่น้อยหน่อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะให้คุณมากมีทั้งหมด5ราศีด้วยกันนะคะคือให้คุณชมดูนิดนึงนะคะ5ราศีเนาะมีไหมคะตารางขึ้นตารางให้ดูตารางพฤหัสนะครับ5ราศีมาเลยมาแล้วนะคะเนี่ยนะคะก็มีกรกฎธนูมีนเมษพิจิกนะคะพวกนี้คือให้คุณมากให้คุณมากแล้วตอนนี้นะคะดาวพฤหัสอยู่ที่ราศีสิงห์แล้วเดี๋ยวจะย้ายในวันที่11 สิงหาคมไปราศีกันไปราศีกันนะคะก็อันนี้ให้คุณมากที่สุดและมีอีก7ราศีที่ดาวพฤหัสให้คุณปานกลางนะคะมีราศีพฤษภราศีสิงห์นะคะราศีตุลราศีกุมราศีมิถุนราศีกันและราศีมังกรค่ะให้อาจารย์สรุปอีกนิดนึงละกันก็คือไม่ว่าจะเป็นราศีมากหรือน้อยนะครับเวลามันเข้ามามันก็ให้คุณทั้งสิ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมอยากจะแนะนำนิดนึงก็คือว่าเวลาดาวพฤหัสให้โทษเนี่ยมันเหมือนคนหมดบุญงั้นบางทีชีวิตมันก็แย่ได้งั้นขณะที่ดาวพฤหัสเข้ามาในราศีใดก็ตามทางที่ดีเนี่ยควรทำบุญรับไว้ก่อนเหมือนกับว่าเราต่อบุญออกไปทำให้โชคที่เราได้เนี่ยจะมากแล้วถ้าทำบุญเพื่อรับพฤหัสนะครับจะต้องทำให้ตรงกับวันอังคารหรือวันศุกร์เท่านั้นงั้นวันที่11 สิงหาคมเนี่ยพฤหัสจะย้ายจากราศีสิงห์เข้าราศีกันงั้นคนราศีกันนะที่รู้ว่าลัคนากันหรือเกิดในเดือนกันยาเนี่ยนะครับรีบไปทำบุญนะฮะวันอังคารกับวันศุกร์จะได้โชคเยอะแล้วก็จะสถิตอยู่1 ปีแล้วก็สิงหาหน้าก็จะย้ายเข้าราศีตุลนะคะก็เตรียมรับโชคตามๆกันไปนะคะวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand พบกันใหม่วันอังคารหน้าเวลาเดิมค่ะ 18:00 น. ถึง 19:30 น. สวัสดีค่ะ